ชนเผ่าชาวคำชะอีประจำปี2561ครับขอกราบเรียนเชิญดร.ไพฑูรย์รักประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประธานในพิธีพร้อมคณะขึ้นสู่เวทีเพื่อรับการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานกล่าวเปิดงานและลั่นคล้องเปิดงานตามลำดับครับขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบเรียนเชิญครับแล้วก็เรียนเชิญชนเผ่าตัวแทนของชนเผ่าที่แสดงเมื่อกี้นะครับขึ้นรักษาการแทนนายเบอร์กันดีในนามผู้ชาวเบอร์กันดีขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนอนซอนชนเผ่าพื้นเมืองเดิมและที่อพยพมาจากที่อื่นมาตั้งถิ่นฐานเท่านี้หลายชนเผ่าเช่นชนเผ่าผู้ไทยชนเผ่ากะเหรี่ยงชนเผ่าคาและชนเผ่าอีสานไทยอีสานมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นพื้นเมืองของชาวอำเภอคำชะอีให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอำเภอคำชะอีจึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารส่วนราชการหน่วยงานและวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสภาวัฒนธรรมอำเภอภาคเอกชนและประชาชนชาวอำเภอคำชะอีจัดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำอีประจำปี2561ขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่9กุมภาพันธ์2561ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำชะอีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าต่างๆของอำเภอคำชะอีซึ่งมีหลายชนเผ่าและมีการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน2เพื่อเชิดชูประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่าต่างๆของอำเภอคำชะอี4เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและเกิดความภูมิใจชาวคำชะอีประจำปี2561ขอกราบเรียนเชิญครับครับเรียนท่านปลัดอำเภอรักษาราชการแทนในอำเภอคำชะอีท่านหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอคำชะอีนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวคำชะอีที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเห็นภาพความร่วมมือความพร้อมเพรียงของพี่น้องชาวคำชะอีทุกคนนะครับซึ่งนอกจากผมแล้ววันนี้นะครับผู้ที่ได้มาร่วมงานนะครับก็จะมีตั้งแต่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะฮะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านนะครับมีทางเหล่ากาชาดนะครับซึ่งได้ส่งผู้แทนมาร่วมในนามจังหวัดนะครับแล้วก็ด้านล่างยังมีท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับคุณพ่อสุรจิตอยู่ทางด้านล่างซึ่งวันนี้เรามาดูมาชื่นชมนะครับในความสวยงามของพี่น้องชนเผ่าทั้งหลายของชาวคำชะอีผมเรียนว่าจากที่ได้ฟังนะครับข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงและรวมทั้งได้มาอยู่ที่นี่เป็นเวลา4เดือนนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วผมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะหลายปีที่ผ่านมาเคยมาทำงานนะครับที่อำเภอคำชะอีมาอยู่ที่บ้านคำบกนะครับประมาณเกือบปีนึงนะพี่น้องอาจจะนึกหน้าตาผมไม่ได้ออกนะผมก็วอกแวบไปมาแต่เลาะอยู่แถวนี้แหละครับก็เรียนว่าวันนี้ถือว่าได้มาทำงานเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะซึ่งคำชะอีเรานั้นสวยงามทั้งธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จังเป็นแหล่งแผ่นดินธรรมะที่มีความสำคัญนะครับไม่ว่าหลวงปู่จามก็ดีนะหรือแม่ชีแก้วก็ดีนะก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดที่เราได้มารวมกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของวัฒนธรรมซึ่งมีความเชื่อพี่น้องชาวขาพี่น้องชาวไทยอีสานเราก็ดีนะครับทุกชนเผ่าล้วนจะมีเอกลักษณ์นะครับที่น่าชื่นชมนะครับมีวัฒนธรรมที่สวยงามวันนี้สิ่งที่อยากจะขอฝากนะครับก็คือต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องอนุรักษ์โดยคนรุ่นเรานะครับคนรุ่นเราหมายความว่าวันนี้สิ่งที่เรายังนึกออกนะครับว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายก็ดีแล้วเราต้องขนเราไปขายนะแต่นี้เราขนคนมาดูเราทำที่บ้านมันจะกลับกันเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าถ้าหากว่าที่ใด
มีความคิดที่เริ่มนะครับรู้จักหยิบฉวยนะในสิ่งที่เป็นความมีคุณค่าของเผ่าหรือว่าของชุมชนหมู่บ้านเราออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเราก็ไม่ต้องพัดถิ่นนะครับก็สร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีครอบครัวได้อยู่ด้วยกันนะครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกนะครับได้อยู่ด้วยกันโดยการสร้างการท่องเที่ยวเพื่อทำให้สังคมเราซึ่งเป็นสังคมมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสในช่วง36ปีมุกดาหารเนี่ยได้ทำกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะซึ่งยังมีกิจกรรมอีกมากขณะนี้ก็มีไปแล้วประมาณสัก5ผมพอแล้วผมขอเปิดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอีประจำปี2561ณบัดนี้ขอบคุณครับครับจากนี้ไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้ลั่นคล้องนะครับเพื่อแสดงการเปิดการเป็นทางการนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะนะครับอยู่บนเวทีก่อนนะครับในส่วนเรานับ5ครับเริ่มนับครับ1 2 3ขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญ